ที่นะครับเราก็ได้รู้ไปนะครับถึงเรื่องของสถานภาพของพืชในประเทศไทยเนาะว่าจะมีการอ,อันไหนใกล้ศูนย์พันธุอันไหนมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเราต้องมาเล่นกับเรื่องของข้อมูลใช่ไหมฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีอะไรมีอยู่ที่ไหนและมีเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมาดูกันในหัวข้อนี้นะครับในหัวข้อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศและความร่วมมือกับ NBT ในการใช้ชีวสารสนเทศเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ครับโดยคุณพัทรินทองสีมาครับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรกมือครับค่ะสวัสดีค่ะก็อ,อ คิดว่าเป็นลำดับที่ดีนะคะที่ที่มองเห็นภาพของข้อมูลในเรื่องพืชทั้งในเรื่องของอพันธุกรรมพืชแล้วก็ในเรื่องของการทำการจัดการพันธุ์พืชในประเทศไทยนะคะ,ะก็มาถึงในส่วนของส,นองส,นองสนพนะคะ,ะในส่วนของสพเนี่ยเราในฐานะที่เป็นโฟกัสพ o ย n ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้ มาดูซิว่าในเรื่องข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างทำไมข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิชาการต่างๆซึ่งประเทศไทยมีนะักวิชาการอยู่มากมายในสาขาต่างๆเนี่ยมันถึงขึ้นไม่ถึงระดับการตัดสินใจนะคะซึ่งณนะจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดที่เราคิดว่าเป็นปัญหาหลากักๆก็คือว่าคุยกันมาเป็น10ปีเลยว่าข้อมูลมีหน่วยงานทุกหน่วยมีหมดเลย ทำตามภารกิจมาตลอดเป็น10ปี20ปีบางหน่วยมากกว่านั้นอีกนะคะแต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆซึ่งอาจจะประสบการณ์ในการทํางานมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการรวบรวมทุกปีเลยพอมีการจะไปพูดคุยเจราจาระหว่างประเทศทีเราก็รวบรวมกันทีใครมีข้อมูลอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็รวมกันใหม่แล้วก็บอกว่าปัญหาคือข้อมูลมันแยกกันอยู่แล้วก็คุยกันมาเป็น10ปีนะคะอันนั้นก็เป็นที่มา ของการที่จัดทำระบบแนวคิดของการจัดทําระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันแต่พอทํางานเป็นระยะหนึ่งก็พบว่าอ้าวข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยรูปแบบก็ไม่เหมือนกันบางอันก็เป็นกระดาษนะคะประมวลผลไม่ได้มาตรฐานก็เป็นไม่ได้อยู่มาตรฐานเดียวกันและส่วนใหญ่เลยเป็นหนังสือนะคะตอนนี้ก็เจอปัญหาอีกก็โครงการก็จะล่าไปเรื่อยๆข้อมูลมีมีมีม สปีกว่าจะเริ่มจัดเก็บได้หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะคะ,ะซึ่งตอนนี้ก็ยังอ,อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาทั้งในข้อที่1ข้อที่2แต่ปัญหาข้อที่3ก็มาอีกนะคะ,ะเมื่อมีตัวชี้วัดร,ระดับโลกมาซึ่งปัจจุบันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมสมัชชาภารียนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพก็บอกว่า จะต้องดําเนินการตามกรอบงานของโลกในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Global Biodiversity Framework ซึ่งเขาเรียกมีชื่อเพราะเลยค่ะว่าเป็นคุณมิงมอนทรีออลอ่าอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกับเรานะคะการที่เราจะมีข้อมูลตอบโจทย์ตัวชี้วัดได้เนี่ยขณะนี้ยังมีอีกเวทีหนึ่งที่อเมริควาเตเกตที่เราคุยกันเรื่องอ long term strategy ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งปัญหาหนึ่งเขาพูดคุยกันเหมือนเราเลยก็ว่า ข้อมูลบางข้อมูลที่ใช้ตอบโจทย์ตัวชี้วัดเนี่ยมันไม่มีเราตั้งไปเราก็ไม่มีข้อมูลมาซัพพอร์ตฉะนั้นคงต้องมีการหยิบยกตัวชี้วัดต,ต่างๆเข้ามาคุยกันว่าประเทศไทยเรามีข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่3ซึ่งยังไม่ได้เริ่มด,ดําเนินการเลยซึ่งก็เริ่มด,ดําเนินการครั้งแรกอยู่ในเวทีพาราเลลกับเรานี้ในวันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องคุณภาพของข้อมูลก็คือความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นะคะอันนีข้ขอหยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงต้องทําศูนย์ข้อมูลแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการในการจัดทําศูนย์กลางข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยนะคะ,ะตรงหลักๆอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนประกอบการตัดสินใจซึ่งในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพหลัก,ลกๆเราก็รู้กันดีอยู่แล้วก็คืออนุรักษ์คุ้มครองฟื้นฟูแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในการจัดทําระบบคลังข้อมูลเนี่ย ในจุดเริ่มต้นเราพบว่าเมื่อเราเจอปัญหามากมายข้อมูลที่ต้องมีการเชื่อมต่อจากหน่วยงานต่างๆฉะนั้นประเด็นแรกที่เราทําก็คือพยายามเชื่อมต่อข้อมูลหาพาร์ทเนอร์ที่จะ,ะนําเข้าข้อมูลเข้ามาสู่ศูนย์กลางข,ลข้อมูลของประเทศหรือเราเรียกว่าคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยซึ่งณขณะที่เริ่มต้นในปีพศ2561เนี่ยเราได้รับความกรุณาจาก,จากท่านอรองศาสตราจารย์อัศนีกอตระกูลนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริเริ่มจัดตั้งสถาปัตยกรรมข้อมูลตรงนี้ให้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ระบบคลังข้อมูลได้มีการนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลแล้วมากกว่า1 20่อรายการนะคะมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนี้อยู่ทั้งหมด18หน่วยงานจากหน่วยงานที่มี m o u 2 2หน่วยงานนะคะจาก5กระทรวงมีองค์กรเอกชนแล้วก็องค์กรอนุรักษ์นะคะ ซึ่งตรงนี้ทําให้มองเห็นว่าในการจัดทําข้อมูลตรงนี้สพเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทํางานได้สําเร็จได้นะคะจะต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะทําข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระบุว่าตัวเองมีข้อมูลอะไรบ้างจัดทำฐานข้อมูลในระดับหน่วยงานซึ่งก็มองว่าอมองว่าอีกสิปี20ปีไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปถึงไหนก็พยายามมองเหมือนกันเพราะว่า ในขั้นตอนการดําเนินงานนียมันก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากมายนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราคิดว่าเมื่อมีข้อมูลอ,อยู่แล้วจํานวนหนึ่งนียพอไปดูจริงๆแล้วนี่มันเชื่อมต่อไม่ได้นั่นคือประเด็นหลักนะคะแล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราหาห,าหาือร่วมกับทาง NBT มาตลอดนะคะแล้วก็หาลือร่วมกับกรมกองต่างๆรวมถึงกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กรมอุทยานด้วยนะคะซึ่งทั้งสองกรมนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่คลังข้อมูลหลักๆ ของ THB นะคะขออนุญาตเรียกย่อๆว่า t h p นะคะซึ่งตรงนี้อันนี้เป็นเป้าหมายของเราว่าจากการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าให้ครบเนี่ยเราอยากะจะเชื่อมต่อข้อมูลจากกระทรวงต่างๆจาก5จะเพิ่มให้เป็น8กระทรวงในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะรวมไปถึงตัวภาคเอกชนด้วยนะคะ รวมถึงกระทรวงมหาดไทยอปสทที่รวมฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งก็เห็นแล้วว่าในศูนย์ของทรัพยากรพันธุกรรมพืชก็มีการเชื่อมต่อในประเด็นนั้นเราก็หวังว่าถ้าถ้าเรามีความร่วมมือกันที่จะคอนเน็กกันต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่าในการดําเนินการเราใช้ไอเดียคล้ายๆกันเลยเราพยายามที่จะตั้งโนดในแต่ละกลุ่มขึ้นมานะคะซึ่งการที่เราหารือกับทางกระทรวงวิทย์เนี่ย ก็คงต้องอหาลือในประเด็นของการเป็นโหนดข้อมูลในบางเรื่องอโดยเฉพาะในเรื่ององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลพันธุกรรมต่างๆด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้อาจจะขออนุญาตไปรเร็วๆนิดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นการแนะนําให้เห็นว่าชุดข้อมูลของคอลังข้อมูลความหลากหลายทางชีว,วภาพปัจจุบันนี้มีอยู่ทั้งหมด12ชุดข้อมูลนะคะก็คือเป็นชุดข้อมูลสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์จุลินทรีย์นะคะ,ะชุดข้อมูลเชิงพิพิธภัณฑ์นะคะ,ะข้อมูลพันธุกรรม ซึ่งตัวแพ g e จ e น i ิ r รี o อร์ e ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลเชิงพิจารณ์ด้วยซึ่งเราเราก็หวังว่าถ้าไม่มีการเชื่อมต่อตรงนี้เราจะสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตอบโจทย์การตัดสินใจได้นะคะข้อมูลที่ยังไม่มีก็คือข้อมูลพันธุก,กรรมนะคะซึ่งเป,เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเราตรงนี้ได้ด้วยองค์ความรู้ของอสอพอเองเราเป็นนักจัดการนะคะ ดูแลด้านประสานงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ลอมและความหลากหลายทางชีวภาพฉะนั้นในเรื่ององค์ความรู้เนี่ยแน่นอนค่ะเราได้จากองค์กรต่างๆที่มีภารกิจประจำะในแต่ละเรื่องนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น3กลุ่มหลักนะคะที่มีอยู่ตอนนี้และเป็นข้อมูลเสริมอื่นๆในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราทำทำเนียผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ,นะคะเพื่อ,อที่จะใหะ้นักวิจัยได้ใช้ประโยชน์ในการสืบ จาะค้นหาผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักอนุกรมวิธานด้านต่างๆและในอนาคตอยู่ระหว่างการหาลือกันที่ว่าจะใช้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ในการ v e ริไฟข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูลได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงข้อมูลในเรื่องภูมิปัญญานะคะซึ่งยังไม่ได้มีการนําเข้ามากนักในเรื่ององค์ความรู้ซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะพูดเป็นหัวข้อในการหารือในวันนี้ว่าในลักษณะของข้อมูลภูมิปัญญาซึ่งมันมี ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับเยอะๆตรงนี้เราก็มองเห็นว่ามันมันจะช่วยสร้างมูลค่าในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงมันตอบโจทย์ในข้อที่สาของอนุสัญญาว่าด้ความหลากหลายทางชีวภาพในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องมีการผลักดันต่อเนื่องในอนาคตนะคะข้อมูลงานวิจัยนะคะซึ่งเราก็มองว่าทาง หน่วยงานที่ทํางานวิจัยเนี่ยก็จะมีข้อมูลฟีดตรงนี้ซึ่งในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยเนี่ยเ,เราจะมีการแสดงผลในรายของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยการแสดงผลของคลังข้อมูลเผอิญอไม่ได้ตัดตรงนี้มานะคะก็จะมีการแสดงผลแสดงสถานภาพการคุกค,คามาตัวไหนเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกกรานในระดับไหนตามมติครมที่ออกมานะคะนอกจากน,านั้นเมื่อแสดงผลเราจะแสดงผลในรูปแบบของ รายสิ่งมีชีวิตซึ่งรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานภาพตาม red list ของประเทศไทยสถานภาพ red red list ของ IUCN นะคะตัวเรตต้านะคะเปรียบเทียบกันในหน้าเดียวกันนะคะพบที่ใดซึ่งณปัจจุบันนี้มีการแสดงผลอยู่แค่ในระดับจังหวัดนะคะตามข้อตกลงที่เราหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้นะคะเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยพิกัดของสิ่งมีชีวิตนะคะ แล้วก็ในข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลการใช้ประโยชน์นะคะก็มีการเชื่อมต่อในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันก็จะมีข้อมูลตัว GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีการเชื่อมต่อแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงผลในเชิงพื้นที่ซึ่งตอนนี้คลังข้อมูลสามารถแสดงผลความนานแน่นในเชิงพื้นที่ได้พบพืชสัตว์จุลินทรีย์ที่ใดมีเขตคุ้มครองตรงไหนบ้างนะคะ แล้วก็มีพื้นที่สําคัญความหลากหลายทางชีวภาพตรงไหนบ้างจังหวัดไหนมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างนะคะอย่างตัวอย่างที่แสดงเป็นรายงานการแสดงผลตรงนี้นะคะก็คงเป็นการพูดคุยสั้นๆนะคะซึ่งในส่วนของที่เรียนไปแล้วก็คือว่าในเรื่องของความร่วมมือด้านชีวสารสนเทศกับ NBT เนี่ยเรามองว่า ทางทีเอชวิตนี่เรามีการจัดเรียงข้อมูลตามลําดับอนุกรมวิธานซึ่งสามารถใช้งานได้เลยฟอร์แมตท,ที่เป็นมาตรฐานการจัดลําดับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะถูกคุกคามสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรวมถึงการแสดงสถิติแนวโน้มต่างๆซึ่งถ้าสามารถเชื่อมข้อมูลกับส่วนของกระรวงวิทย์นะคะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ NBT คือธนาคารข้อมูลธนาคารพืชจุลินทรีย์นะคะหรือในอีกประเด็นหนึ่งก็คือข้อมูลพันธุกรรม ตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะมีความสำคัญมากๆในอนาคตนะคะ,ะตรงนี้ะจะมะีเราก็คิดว่ามันจะทำให้ตัว t h w i p เนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถใช้ตอบโจทย์ทั้งในเรื่อง4เรื่องหลักที่เราเรียนไปแล้วตอนแรกก็คืออนุรักษ์ใช้ประโยชน์เข้าถึงแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะก็ขออนุญาตในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะคะในเรื่องของ การแนะนำว่าเราทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ความคาดหวังที่เราจะเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้มันตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพการอนุรักษ์คุ้มครองแล้วก็การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ,รบสำหรับทางสพนี้ตัวของ t s b i f นี้ก็ดูว่าจะเป็นการนาข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ได้ในอนาคตเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการดึงข้อมูลจากของหน่วยงานต่างๆที่มีพันธรรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์การหาข้อมูลในพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเติมเต็มเข้าไปในระบบคราวนี้เนี่ยต,ต,ตะกี้นี่เหมือนจะว่าปัญหาสิ่งที่ท้าทายมากเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของฟอร์แมตข้อมูลใช่ไหม<ช><ช>ครับที่ต่างที่ต่างเก็บต่างเจเนเรตฟอร์แมตตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้เวลาบางคนก็เก็บใน Excel มับงบางคนเก็บใน Word ใน Text ธรรมดา การที่เราจะแปลงข้อมูลตรงนั้นมาในรูปแบบของที่เราต้องการเนี่ยครับตอนนี้เราเจอปัญหาอะไรไหมครับสําหรับการทําตรงนี้จริงๆเจอปัญหาเยอะมากนะคะคือถ้าถ้าเป็นนักวิจัยเนี่ยถ้าเก็บอยู่ในรูปแบบ Excel อยู่แล้วเนี่ยอาจจะปัญหาก็คือแก้ไขได้ง่ายก็แค่เปลี่ยนฟอร์แมตนะคะแต่ปัญหาที่เจอหลกัหลกๆก็คือเก็บเป็นกระดาษเก็บเป็นหนังสือหรือยังไม่ได้รวบรวมเขาเป็นสิ่งที่เรียกว่า d a t a b า s e ไม่ว่าจะอยู่ในฟอร์มไหนก็ตาม ตรงนั้นนะคะเป็นส่วนที่เชื่อมไม่ได้ซึ่งยกตัวอย่างหนึ่งของการเชื่อมต่อข้อมูลในเรื่องของตัวสิทธิบัตรนะคะซึ่งมันเป็นประเด็นสําคัญเลยที่เราจะตอบโจทย์ข้อที่3ในเรื่องการปกป้องสิทธิ์ของประเทศตอนนี้เรายังเชื่อมไม่ได้เพราะว่าอันหนึ่งก็คือด้วยสิทธิบัตรเนี่ยเป็นการเข้าเป็นไฟล์ที่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลในลักษณะของดิจิทัลแล้วมันต้องไปสแกนในเนื้อหาทั้งหมด ะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า t h เชเนี่ยเชื่อมต่อข้อมูลโดยชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็ถ้าไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถไปดึงข้อมูลเข้ามาได้นะคะก็ยังเป็นปัญหาที่ยังต้องแก้กันต่อไปตรงนี้ค่ะครับเข้ากันมครับก็ดูว่าจะเป็นปัญหาที่น่าจะยากอยู่แต่ว่าเราก็น่าจะทำขึ้นมาได้นะครับผู้เข้าร่วมทุกท่านมีคำถามที่จะเสนอขึ้นมาไหมครับ ขอเร,เรียนถามคอนเฟิร์มค่ะว่าตอนนี้ค่ะการจัดลําดับประเทศไทยในเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อราพเนี่ยเป็นลําดับที่18แล้วถูกไหมคะตอนนี้ตาน่ณล<ม>่าสุดคือปี2020มานะคะตอนนี้20<ม>ค่ะแต่จริงๆตัวเลขก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เอาสิ่งมีชีวิตทุกกลุ่มมามก็เป็นข้อมูลของ WCMI ตัวตัว w o ร์ม Monitoring ค่ะตัวนั้นแค่นั้นค่ะ ค่ะแต่ก,ก็ก็ลำดับมันก็มีผลนะคะจาก <laughs> จากแปดใช่ไหมคะเจากสิบหก <16 S 2> ค่ะอันนี้เราอ้างอิงจากแหล่งเดิมนะคะ okay, okay. ค่ะขอบคุณมากค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับของผมมีอีกข้อหนึ่งฮะ ในเรื่องของตัวข้อมูลที่ตอบโจทย์ตัวชีวนะครับที่เรายังติดกันอยู่เรายังไม่ได้เริ่มที่จะเก็บข้อมูลตรงนั้นใช่ไหมครับอันนี้พอที่จะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าไอ้ตัวข้อมูลตามสิ่งชีวัเนี่ยมันมีประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยจริงๆข้อมูลอันนึงเนี่ยที่ที่เราเราตั้งดูกันที่จะประเมินตัว s p e c i e s and Hab i t a t เขาจะมีตัวชีวดตัวหนึ่งเรียกว่าเป็น s p e c i e s and habitat index ซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเราแทบไม่มีเลยเพราะว่ามันจะลงไปถึงตัว population ซึ่งในในแง่ของ population เนี่ยเราลงไปเราเป็นการศึกษารายพื้นที่ฉะนั้นพอเราต้องการมอง population ในภาพรวมตรงเนี้ยเราไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้ในการประเมินตัวชี้วัดซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องหารือกันต่อไปว่าเราจะ,ะหาตัวไหนหรือหา proxy ตัวไหนที่มา แทนตัวชีวัตตัวนี้ได้หากว่าประเทศไทยเลือกว่าเราจะประเมินด้วยตัวชีวัตตัวนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆอยากให้เรามองก้าวไปข้างหน้าว่าตัวชีวัตที่เรายังไม่เคยประเมินถ้ามันมีประโยชน์ในการที่จะมา,มาประเมินสถานภาพของประเทศไทยเนี่ยอยากจะให้เราเริ่มที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้นะคะเริ่มช้ามไม่เป็นไรแต่ก็คือขอให้เริ่มตรงนั้นค่ะครับด้วยตัวข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่า มันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะมีการนัดหารือกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยครับแล้วก็มาคุยร่วมกันเลยแล้วก็วางแผนฟอร์แมตไปด้วยกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดอย่างเงี้ยครับใช่อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่าตอนนี้เรากาลังเริ่มเริ่มจากพาร์ทของแผนที่จะทําแผนระยะยาวร่วมกันว่าตอนนี้จากพยายามระบุว่าเราขาดตรงไหน นะคะแล้วก็อีกสเต,ต็ปต่อไปก็คงลงมาเฉพาะในเรื่องของข้อมูลว่าข้อมูลอะไรที่ระบุว่าขาดเนี่ยก็คงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะเราก็ดูว่ามันจะเก็บตรงไหนได้บ้างค่ะค่ะอยู่ในแผนค่ะครับ,รบตอนนี้ t ีเชนี่เราเปิดให้ใช้งานแล้วใช่ไหมครับสำหรับบุคคลทั่วไปอาค่ะเปิดให้ใช้งานแล้วค่ะแต่ก็คือมันก็ยังโฟกัสของตัว TS เยังอยู่ยที่ การเป็นอ้างอิงข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนุกรมวิธานเพื่อการอ้างอิงนะคะเพื่อนักวิจัยแล้วก็หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องฉะนั้นบุคคลทั่วไปกน็น่าจะต้องเป็นคนที่อยากรู้ในเรื่องนี้มากกว่ายังยังไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงคนทั่วไปที่เป็นพัฒนาเป็นตัว knowledge base จริงๆนะคะครับ่ะครับทางผู้ผู้เข้าชมมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับครับเชิญครับ ค่ะต่อจากคำ,คำตอบเมื่อกี้นะคะก็คือเมื่อกี้เตะตาตรงคำว่าข้อมูลพันธุกรรมค่ะก็เลยอยากอยากรู้ว่าตัวอย่างผู้ใช้ที่จะมาใช้ข้อมูลชุดนี้มีประมาณไหนบ้างหรือว่ามีแผนที่จะทำยังไงต่อได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะกับข้อมูลชุดนี้ค่ะจากที่เราเคยหาลือมานะคะเรายังไม่ได้หาลือเจาะลึกลงไปในเรื่องพันธุกรรมมีหลากหลายความเห็นค่ะ บางความเห็นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนเก็บอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเก็บเองอาจจะไปแค่เชื่อมมาใช้ประโยชน์ก็ได้แต่ตรงนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรในส่วนของประเทศไทยว่าข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วใช้งานยังไงเราคงต้องมานั่งตีโจทย์กันก่อนนะคะว่าข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยเราจะใช้เพื่ออะไรถ้าเราจะจัดเก็บเพราะว่ามันคงเป็นอะไรที่ใช้ แรงอ่ะพลงความพยายามสูงเงินทุนสูงเหมือนกันถ้าจะมาเชื่อมต่อข้อมูลตรงนี้ใช้องความรู้ที่มากด้วยนะคะครับโอเคครับขอบขอบคุณมากครับคุณพัทรินครับสำหรับการนำเสนอในหัวข้อนี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับ